สวัสดีค่ะไม่เจอกันสักพักเลยก็ไปตัดผมให้สั้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็แอบไปเที่ยวฮ่องกงมาด้วยก็สำหรับคลิปเที่ยวเนี่ยก็เดี๋ยวจะขอไปตัดก่อนแต่ว่าวันนี้นะคะจะมารีวิวว่าไอ้เนี่ยไปช้อปปิ้งอะไรที่ฮ่องกงบ้างนะคะก็ไม่ได้ช้อปอะไรเยอะแยะมากเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นพวกเครื่องสำอางแล้วก็จะเสียทรัพย์ที่ดิสนีย์แลนด์ซะเยอะนะคะมาเริ่มกันที่หมวดเครื่องสำอางกันดีกว่านะคะก็นี่ภูมิใจเสนออันนี้คือคลินิกมอยเจอร์เซอร์นะคะที่ไอซ์ใช้แล้วก็ชอบมากๆเป็นแบบเฟรชของปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือไปซื้อที่ดิวตี้ฟรีขาออกที่ไทยเนาะอันนี้เขาขายราคา 5,000 กว่าบาทแต่ว่าเป็นไซส์200มิลลิลิตรก็คือถ้าเกิดคิดมาหารจริงๆแล้วคือถูกมากๆเพราะว่าปกติคลินิกที่ขายในเคาน์เตอร์นะคะ50มิลลิลิตร 1,900 ใช่ปะแต่อันนี้คือ200มิลลิลิตรก็ตกอันละแค่ 2,000 ก็ถูกมากอันนี้ไอหารกับน้องคนละชิ้นนะคะก็คือไม่ได้ใช้คนเดียวทีเดียว400เนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดอายุซะก่อนถ้าเกิดใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วเป็นประจำนะคะก็แนะนำว่าไปหาหารกับเพื่อนกับแม่นะคะก็มันจะคุ้มมากๆนะคะก็แนะนำมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะก็คือชาอันนี้เป็น emulsion ของโคเซ่นะคะซื้อมาที่ซาซ่าอันนี้200ฮ่องกงดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ800คือถูกมากๆที่ไทยเนี่ยเขาจะขายแค่เอ้ยที่ไทยเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทไทยจะไม่ผิดนะอันนี้ขวดใหญ่ด้วยนะ140มิลลิลิตรนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบสีขาวข้นๆแล้วก็เวลาไอใช้นี่คือไอใช้หลังพวกน้ำตกนั่นเองนะคะก็รู้สึกดีนะใช้แล้วมันก็เหมือนแบบว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราไปอีกขั้นนึงอะแล้วก็อันนี้พังนี่หลายๆคนก็จะรู้จักกันดีอันนี้ก็คือวอเทอร์มาร์คของ Laneige นั่นเอง500บาทถูกมากมันแค่แบบ125ฮ่องกงดอลลาร์แกะมาข้างในนะคะก็แพ็กเกจเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันดีนะหน้าตาโอเคคิดว่าเป็นของแท้แน่นอนนะมีเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่มีช้อนมาให้ด้วยเนาะอันนี้ก็ซีลมาให้อย่างดีนะคะถูกมากปลื้มปริ่มต่อมาก็ยังวนเวียนอยู่ในซาซ่านะคะกับอันนี้มาสคาร่าตัวโปรดของไอเองนะคะที่ไอได้ไปลองใช้ครั้งแรกจากที่ซื้อจากซาซ่าเนี่ยแหละแต่ว่าไปซื้อที่ไต้หวันก็คือลองใช้แล้วชอบมากคราวนี้ก็เลยไปตุนมาจากฮ่องกงก็ไปซื้อมาอีกนะคะอีก2อันเลยกะว่าฉันจะใช้ทั้งยี่ห้อนี้ยาวๆไว้ไม่เปลี่ยนใจเลยนะคะก็คือแบบว่าชอบมากๆสำหรับคราวนี้ก็เลยซื้อมาเป็นสีน้ำตาล1อันสีดำ1อันนะคะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ใช้เคยใช้นี่แหละเนาะอันนี้ก็คือขายอยู่ที่ซาซ่าประมาณ300กว่าบาทเนาะถ้าที่ไทยอ่ะมันน่าจะประมาณ400ถึง500ได้นะคะยี่ห้อ Kiss Me ถ้าใครมีโอกาสอยากให้ลองใช้มากๆคือชอบมากจริงๆไปต่อค่ะที่ก็ยังอยู่ในซาซ่าอยู่คือถ้าอยู่เป็นคนฮ่องกงหรือไต้หวันจะต้องเป็นเมมเบอร์ซาซ่าที่เหนียวแน่นมากๆกับอันนี้เป็นมาสก์ไข่มุกดำของซาซ่าเองนะคะชื่อแบบว่าของซาซ่าทินนี่เขามีโปรอยู่นะคือเขาจะขาย3อันซื้อ3อันแถม2ก็คืออันนี้ก็คือไปเอาอีกแล้วไปสะกดจิตน้องสาวมาว่าเฮ้ยมาหารกันนะคะเพราะว่ามันใช้ดีมากๆมันแบบใช้แล้วชุ่มชื้นแล้วแผ่นมาร์กมันก็นุ่มแล้วก็กระชับหน้ามากๆพอใช้แล้วแบบรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นนี่นะคะใช้ยาวๆไปจ้าจนกว่าจะหมดนะคะมาบทของที่ระลึกของไอ้บ้างนะคะก็คือนี่เป็นแมกเนตติดตู้เย็นนั่นเองก็คือเวลาไอ้ไปประเทศไหนเนี่ยก็จะซื้อแมกเนตมาแบบว่าเป็นที่ระลึกว่าแบบเราเคยไปประเทศนี้นะอันนี้ก็เป็นแมกเนตฮ่องกงนะคะได้มาจากตรงมกก๊กเนี่ยเราได้มาอันละ20ฮ่องกงดอลลาร์เขาขายตอนแรกเขาจะขายเราแบบ80หรือ40นี่แหละแล้วเราก็แบบน้องเราก็แบบสกิลดีก็แบบทำท่าเหมือนว่าอุ้ยมีร้านนู้นด้วยนี่นาเขาก็เลยแบบรีบลดให้ใหญ่เลยก็เลยได้มานะคะเลยราคา20ฮ่องกงดอลลาร์นะคะ2อันเลยอันนี้เป็นเรือสำเภานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นวิวแสงสีของฮ่องกงเนาะแสงสียามกลางคืนนะแมกเนตอีกเหมือนกันนะคะนี้ได้จากที่ดิสนีย์แลนด์นะคะน่ารักมากนี้เขาจะเป็นแบบว่ายังไงอะลิมิเต็ดช่วงวันเกิดครบรอบ90ขวบของมิกกี้เมาส์นะคะก็จะเป็นแบบเป็นมิกกี้ยุคคลาสสิกเนาะอันสุดท้ายนะคะแมกเนตยังเป็นแมกเนตอยู่อันนี้ไวอันนี้คือได้มาจากมาเก๊าก็คือเหรียญที่เวลาเขาเข้าคาสิโนนะคะแล้วเขาก็จะแลกออกมาเป็น
ตั้งๆนะคะมาเล่นกันนะคะเราก็ไม่ได้เล่นไม่มีตังค์เล่นแล้วก็ซื้ออันนี้มาเป็นที่ระลึกแทนนะคะต่อมาค่ะก็คืออันนี้เป็นเสื้อฮีทเทคจากแบรนด์ Giordano นะคะที่ฮ่องกงเนี่ยก็คือแบรนด์ Giordano กับ Bossini คือเป็นแบรนด์ที่เป็นของประเทศเขาเองก็คือมันจะถูกหน่อยอันนี้ก็ซื้อได้เสื้อ Hittech มาเป็นโปร1แถม1เอาแล้วก็หารกับน้องอีกแล้วนะคะคนละตัวตัวละน่าจะแค่ตกตัวละแค่ประมาณ300บาทเท่านั้นผ้ามันก็กระชับแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะช่วยให้ความอุ่นได้โอเคมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือของที่ได้จาก Disneyland นี่เป็นที่คาดผมนะคะอันนี้เป็นจะมีตัวมิกกี้เมาส์นั่งอยู่บนหัวแล้วด้วยตัวหน้าตาก็จะเป็นแบบว่าเป็นดิสนีย์เอ้ยเป็นมิกกี้ยุคคลาสสิกที่แบบว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยนักนะคะพอใส่ต้องถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเลยกล้องใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่แล้วก็เที่ยวเล่นถ่ายรูปทั้งวันเลยอยู่สวนสนุกก็ถือว่าคุ้มค่าละแต่ว่ามาไทยไม่รู้จะใส่ไปไหนดีเลยนะคะโอ๊ยดันตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็อันนี้เป็นหมวกนะคะเหมือนใช้ได้ทุกวันกับทุกลุคนะดูมันแมทง่ายดีแบบชอบอะไรที่แบบโลโก้เล็กๆอ่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นมิกกี้เมาส์เล็กๆน่ารักดีนะคะบางแสงใช้ได้เลยทีเดียวและอย่างสุดท้ายที่ปลื้มปริ่มใจมากเพราะว่าตามหานานมากจริงๆทั่วโมกกเลยก็คือจิ๊งมาสปิดหน้านะคะเขาเรียกมาสปิดหน้าใช่ไหมถ้าใครมาย้อนดูช่วงที่อาจจะหลายปีจากที่ไอทายเนี่ยก็คือในช่วงนั้นเนี่ยมันคือช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เข้ากรุงเทพนั่นเองไอก็ตอนนั้นอยู่ฮ่องกงแล้วก็เห็นแบบสเตตัสทุกคนแบบเครียดมากทำไงที่หน้ากากขาดตลาดไอก็เลยไม่ได้ละฉันจะต้องหาจากฮ่องกงไม่งั้นกลับไปฉันแย่แน่นะคะมันจะเขียนไว้ว่าแบบตรงนี้เป็นว่า PM 2.5 ก็คือรอดตายแล้วเราหน้าตานะคะก็จะแบบว่าเท่ๆอย่างนี้นี่ใส่แล้วนะคะมันก็โอเคนะคือแบบว่ามันค่อนข้างแนบปิดกันหน้าอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนหน้ากากแบบ N95 ที่แบบเขาใส่กันกลมๆตรงนี้ก็จะว้าวออกมาเยอะทำให้มันไม่ปิดหน้าเรามากเกินไปทำให้หายใจยังสะดวกอยู่ในซองนึงเขาจะให้มาทั้งหมด5อันเนาะอันนี้เป็นมาร์คของไต้หวันนะคะราคาอยู่ที่25ฮ่องกงดอลลาร์ก็หมดแล้วนะคะสำหรับการเปิดถุงช้อปปิ้งฮ่องกงของไอซ์ถ้าเกิดใครดูมาถึงจุดนี้นี่ก็ฝากกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย